ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่18จากตอนที่แล้วมโหสถบัณฑิตได้บอกแก่มหาชนว่าชายเข็นใจนั้นคือเท้าสักกะเทวราชจึงทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ฮือฮากันขึ้นเพื่อจะตัดความสงสัยของมหาชนมโหสถจึงหันไปถามชายเข็นใจว่าท่านผู้เจริญเราใคร่ขอถามท่านว่าท่านน่ะคือเท้าสักกะเทวราชใช่หรือไม่เท้าเธอก็ตรัสตอบตรงๆว่าถูกต้องแล้วพ่อมโหสถเรานี่แหละคือเท้าสักกะเทวราชฝ่ายมโหสถบัณฑิตเมื่อได้ฟังคำยืนยันชัดเจนเช่นนั้นจึงทูลถามต่อไปว่าพระองค์เสด็จมาเพียงเพื่อจะได้รถม้าซึ่งมีค่าเล็กน้อยข้อนั้นไม่สมควรแก่เหตุเลยพระองค์จะเสด็จมาเพื่ออะไรแน่ท้าวสักกะเทวราชจึงตรัสว่าพ่อมโหสถเรามาในที่นี้เนี่ยก็เพื่อประกาศให้มหาชนได้ประจักษ์ถึงปัญญานุภาพอันยอดยิ่งของเธอตรัสดังนี้แล้วก็ทรงกลับร่างเป็นเทพราชาผู้สง่างามด้วยทิพย์อาภรณ์มีรัศมีเฉิดฉายทรงเหาะทยานขึ้นสู่เบื้องบนแล้วไปประทับยืนอยู่กลางนภาอากาศตรัสชื่นชมปัญญาบารมีของมโหสถบัณฑิตว่าพ่อมโหสถเธอน่ะวินิจฉัยความได้ดีสมแล้วที่ใครๆต่างเรียกว่ามหาบัณฑิตทั่วผืนปฐพีนี้ผู้ที่จะมีปัญญานุภาพรุ่งเรืองยิ่งไปกว่าเธอนั้นเป็นไม่มีตรัสดังนี้แล้วก็เสด็จกลับคืนสู่เวชยันตปราสาทมหาอมาตย์ซึ่งเฝ้าสังเกตการอยู่ได้เห็นความอัศจรรย์เช่นนั้นก็ยิ่งเกิดความปิติยินดีอยากจะกลับไปกราบทูลเรื่องนี้แด่พระเจ้าวิเทหราชด้วยตนเองแต่ก็ต้องตัดใจด้วยนึกถึงพระดำรัสที่ตรัสว่าให้รออยู่ไปจนกว่าจะมีรับสั่งให้กลับจึงได้แต่ทำรายงานขึ้นทูลเกล้าถวายผ่านทูตคนสนิทแล้วก็เฝ้ารออยู่ในที่นั้นต่อไปกล่าวถึงพระเจ้าวิเทหราชครั้นเท้าเธอได้ทรงสดับคำรายงานที่มหาอมาตย์กราบบังคมทูลถวายผ่านทูตคนสนิทก็ทรงอัศจรรย์ในพระหฤทัยเป็นอย่างยิ่งด้วยทรงเห็นว่าเรื่องทำนองนี้อยู่เหนือวิสัยที่มนุษย์ปกติธรรมดาจะทำให้เกิดขึ้นได้และก็เป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทรงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะสดับเรื่องนั้นจากท่านอมาตย์ผู้เห็นเหตุการณ์โดยตรงจึงมีรับสั่งให้เรียกตัวอมาตย์กลับคืนสู่พระนครทันทีภายในท้องพระโรงของพระที่นั่งมหาปราสาทอันเป็นที่เสด็จทรงว่าราชการพระเจ้าวิเทหราชประทับพร้อมเหล่าเสนามนตรีทรงประทานวโรกาสให้มหาอมาตย์เข้าเฝ้าต่อหน้าพระที่นั่งขณะที่มหาอมาตย์กำลังกราบทูลเรื่องที่ท้าวสักกะเทวราชเสด็จมาทดลองปัญญาของมโหสถอยู่นั้นยังมิทันที่เรื่องราวทั้งหมดจะจบลงเหล่าอมาตย์ราชบัณฑิตที่รอฟังอยู่
ต่างพากันส่งเสียงอื้ออึงวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาท่านอมาตย์ต่อเบื้องพระพักเนี่ยท่านจะกราบทูลพล่อยๆเช่นนี้ไม่ได้นะท่านอาจารย์เสนกะกล้าทักท้วงก่อนผู้ใดท่านอาจารย์เสนกะแน่ละการที่จะให้ท่านเชื่อถือคำพูดของข้าพเจ้าโดยทันทีทันใดนั้นคงไม่ง่ายนักหากว่ามิได้ประสบพบเจอด้วยตนเองแล้วก็ยากที่จะเข้าใจแต่ข้าพเจ้ากล้าสาบานต่อเบื้องพระพักด้วยสัจวาจาว่าเรื่องที่ข้าพเจ้ากราบทูลไปนั้นเป็นความสัตย์จริงทุกประการแม้ชาวปาจีนยะวมัชฌคามทั้งสิ้นก็อาจเป็นพยานได้ท่านอมาตย์ถอดใจพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังจริงอยู่เราอมาตย์ราชบัณฑิตทั้งหลายในที่นั้นแม้ไม่มีใครเคยได้เห็นตัวจริงของท้าวสักกะเทวราชแต่เมื่อได้ฟังคำยืนยันหนักแน่นเช่นนั้นในที่สุดจึงเริ่มพากันคล้อยตามโดยเฉพาะพระเจ้าวิเทหราชนั้นพระองค์ทรงเชื่อมั่นในถ้อยคำของท่านอมาตย์โดยไม่ต้องสงสัยท่านอมาตย์พระเจ้าวิเทหราชตรัสทักขึ้นกลางที่ประชุมด้วยน้ำเสียงแจ่มใสเมื่อท่านกล้ายืนยันถึงเพียงนี้เราจะไม่เชื่อได้อย่างไรล่ะท่านเองก็รับใช้เรามานานเรื่องบกพร่องเสื่อมเสียสักเล็กน้อยก็ไม่เคยมีเอาล่ะเราเชื่อท่านไหนท่านจงเล่าต่อไปสิว่าเรื่องราวทั้งหมดน่ะเป็นอย่างไรครั้นพระองค์ทรงประทานโอกาสให้เช่นนั้นท่านอมาตย์จึงไม่รอช้ารีบกราบทูลเหตุการณ์ที่ตนได้ประสบมาด้วยความปลาปลื้มใจแม้เท้าเธอเองขณะที่ทรงสดับเรื่องนั้นก็ทรงมีพระหฤทัยปีติปราโมทย์เช่นกันเมื่อกราบทูลเรื่องราวจบลงท่านอมาตย์จึงแสดงความเห็นของตนทิ้งท้ายแด่พระองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพธรรมดาแก้วมณีอันเลอค่าย่อมเป็นที่ปรารถนาของชนทั้งปวงหากแม้นผู้ใดพบแล้วยังไม่รีบคว้าไว้ต่อไปภายหน้าใครเลยจะรู้ว่าโอกาสที่จะได้ครอบครองแก้วมณีนั้นจะยังมีอยู่หรือไม่ก็บัดนี้เหตุการณ์ทั้งหมดก็เป็นที่ประจักษ์แจ้งถึงดวงปัญญาอันยิ่งใหญ่ของมโหสถแม้แต่ท้าวสักกะเทวราชก็ยังต้องเสด็จมาเพื่อประกาศปัญญานุภาพของเขาแล้วพระองค์เล่าจะยังทรงรั้งรอสิ่งใดอีกขอทรงโปรดให้เรียกตัวมโหสถเข้าเฝ้าโดยเร็วเถอะพยาค่ะพระเจ้าวิเทหราชทรงพอพระหฤทัยในคำกราบบังคมทูลของมหาอมาตย์ยิ่งนักแต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังไม่อาจจะตัดสินพระทัยด้วยพระองค์เองได้ในทันทีด้วยทรงดำริว่าการที่พระองค์จะเรียกตัวมโหสถเข้าเฝ้าโดยที่ยังไม่ได้ปรึกษาท่านอาจารย์เสนกะผู้เป็นหัวหน้าปุโรหิตเสียก่อนนั้นเห็นจะเป็นการไม่สมควรพระองค์จึงผินพระพักมาหาอาจารย์เสนกะแล้วจึงตรัสหารือว่าอย่างไรล่ะท่านอาจารย์เหตุการณ์ปรากฏชัดและน่าอัศจรรย์ถึงเพียงนี้ท่านเห็นสมควรที่เราจะเรียกตัวมโหสถมาเข้าเฝ้าได้หรือยังล่ะฝ่ายอาจารย์เสนกะเมื่อได้ยินว่าท้าวสักกะเทวราชได้เสด็จมา
เพื่อประกาศปัญญานุภาพของมโหสถเข้าเท่านั้นก็ยิ่งขุ่นเคืองใจแม้ภายนอกยังคงนิ่งสงบท่าทีสุขุมลุ่มลึกสมเป็นราชบัณฑิตผู้ใกล้ชิดเจ้าเหนือหัวแต่ภายในนั้นกลับรุมร้อนด้วยแรงไฟริษยาที่เผาลนจิตใจเฝ้าครุ่นคิดเพียงอย่างเดียวว่าทำอย่างไรจึงจะสามารถยับยั้งพระองค์ไว้ได้ขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทโปรดทรงรอก่อนเถิดพระพุทธเจ้าค่ะท่านเสนกะคงทูลทัดทานตามเคยพร้อมทั้งรีบกราบทูลชี้แจงเหตุผลว่าการที่มโหสถเป็นผู้มีปัญญามากนั้นบัดนี้ก็เป็นที่ประจักษ์แล้วแต่การรีบร้อนนำตัวมโหสถมาเข้าเฝ้านั้นยังหาเป็นการสมควรไม่ข้าพระบาทว่าอันที่จริงแล้วมโหสถบัณฑิตก็อาศัยอยู่ในแว่นแคว้นของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทอยู่แล้วถึงอย่างไรเสียเขาก็ยังเป็นข้าบาทมูลของพระองค์อยู่นั่นเองอีกทั้งระยะนี้เหตุการณ์บ้านเมืองก็ยังสงบไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ล้วนอยู่เย็นเป็นสุขด้วยเหตุที่ปราศจากอริราชศัตรูมาช้านานในยามนี้จึงไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนอันใดที่พระองค์จะต้องรีบร้อนนำมโหสถบัณฑิตมาสู่ราชสำนักของพระองค์ฉะนั้นขอทรงรอดูอีกสักพักเถอะพระเจ้าค่ะคำพูดของอาจารย์เสนกะที่ดังช้าช้าชัดถ้อยชัดคำตามประสาบัณฑิตทำให้พระเจ้าวิเทหราชถึงกับนิ่งอึ้งส่วนว่าพระองค์จะรับสั่งกับอาจารย์เสนกะอย่างไรต่อนั้นโปรดติดตามตอนต่อไป